เอ้าอาคินบอสคุณนิสาไงพี่มึงขอพานิสาเข้าไปดูในบ้านพี่หน่อยนะถ้างั้นตามสบายนะครับเพราะผมกับพี่ลิโอเนี่ยเราเป็นนิ่งกว่าเจ้านายแล้วก็บริการเราเชื่อใจกันโดยไม่ตั้งคำถามเราไว้ใจกันด้วยชีวิตจนถึงขั้นตายแทนกันได้เลยแหละมิตรภาพเพื่อนชายว่าแต่บ้านหลังนี้มันเกี่ยวกับพ่อคุณยังไงหรอฉันเคยอยู่ที่นี่ตอนเด็กๆอ่ะแต่ผู้เช่าคนเก่าเป็นฝรั่งนะครับฉันเคยอยู่ก่อนผู้เช่าที่เป็นฝรั่งไงคะแล้วตอนนี้คุณไม่ได้อยู่กับพ่อแล้วเหรอพ่อกับแม่ฉันทะเลาะกันอะแล้วก็เลิกกันฉันได้อยู่กับแม่เอ็มให้นักสืบสืบเรื่องนิสาอย่างละเอียดแล้วนะคะผมบอกแล้วไงเอ็มผมไม่อยากให้คนนอกรู้เรื่องนี้เยอะเอ็มทำไม่ได้อ่ะเอ็มจำเป็นเพราะเราไม่พบข้อมูลอะไรเลยเหมือนเธอไม่มีตัวตนขอบคุณนะเอ็มผมรู้ว่าคุณเป็นห่วงแต่เรื่องนี้ให้ผมจัดการเองนะพี่เลียวผมมีเรื่องสำคัญอยากให้พี่ช่วยหน่อยนี่อะไรอ่ะแฟตไดเหรอเฮ้ยนี่มันเป็นปากกาของบริษัทเรานี่มันเข้าไปอยู่ในเกมได้ยังไงอ่ะปีดับเบิลยูคนที่มาทำร้ายผมวันนี้ทำตกไว้อ่ะผมอยากรู้ว่าเราจะรู้อะไรจากปอประการนี้ได้บ้างผมฝากพี่หน่อยนะมันยังไงมันยังไงอะเรื่องมันซับซ้อนเนี่ยพี่อยากคิดอะไรคิดไปเถอะนี่ลำพังฉันคิดแต่มันไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่อย่าให้อีกคนคิดก็แล้วกันเฮ้ยนี่นายสนใจเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอนี่นายเคยดูเรื่องนี้ไหมนี่เฮ้ยเรื่องนี้สนุกมากนะพี่ลิโอผมมีเรื่องอยากจะถามพี่หน่อยอะว่าพี่จำวันที่ผมไปขอให้พี่เป็นบอดี้การ์ดได้ไหมจำได้สิตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าพี่เป็นใครมาจากไหนผมแค่อยากได้ใครสักคนที่ช่วยให้ผมเก่งขึ้นแล้วก็ปกป้องตัวเองได้ใช่นายเคยบอกฉันแบบนั้นแต่ผมก็ไม่เคยถามถึงอดีตของพี่เลยจริงๆสักครั้งพี่จำสมัยประถมที่พี่ถูกเพื่อนผลักตกจากบันไดได้หรือเปล่าครับ
จำได้สินั่นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ฉันอยากเข้มแข็งขึ้นนะแล้วพี่จำได้หรือเปล่าว่าใครที่เป็นคนผลักก็เพื่อนที่เรียนห้องเดียวกันนี่แหละเขาชื่ออะไรพี่มันนานมาแล้วอ่ะฉันจำไม่ได้หรอกแปลกนะปกติคนเราเวลามีเรื่องฝังใจอะไรขนาดเป็นเรื่องที่เป็นแรงผลักดันในชีวิตที่ผลักให้ชีวิตเราก้าวต่อไปเราน่าจะจำรายละเอียดพวกนั้นได้ดีแต่นี่พี่กลับจำไม่ได้เลยว่าใครที่เป็นคนผลักพี่เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันก็จริงนะแต่ก็ใช่ว่าทุกๆเรื่องเราอยากจะจำมันนะยังมีแม่ไหมมีสิคุณแล้วแม่คุณชื่ออะไรแม่ผมชื่อเลยไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับแม่ของคุณหรอกที่จำไม่ได้หรือว่าพี่ไม่มีความทรงจำกันแน่นี่นายหมายความว่าไงอ่ะแล้วถ้าอย่างนั้นพี่เรียนจบจากที่ไหนมาก็โรงเรียนสักแห่งนอกเซ็นเตอร์โซนแหละสักแห่งไม่มีชื่อเหรอพี่มีนะแต่ฉันก็จำไม่ได้แต่พี่ไม่รู้สึกแปลกหรอที่จำโรงเรียนพี่ไม่ได้อะชีวิตที่ผ่านมาของฉันเนี่ยมันไม่ค่อยน่าจดจำเท่าไหร่หรอกจนฉันได้มาเจอนายนี่แหละพี่มีเป้าหมายในชีวิตบ้างหรือเปล่าอ่ะก็เหมือนกับของนายไงที่อยากตามหาตัวคนร้ายที่ฆ่าพ่อนายเป้าหมายของฉันเนี่ยก็คือการที่ฉันได้ปกป้องนายฟังนะชีวิตที่ผ่านมาของฉันเนี่ยมันค่อนข้างไร้จุดหมายจนฉันได้มาเจอนายนี่แหละฉันก็รู้เลยว่าฉันเกิดมาเพื่อปกป้องนายอย่างสุดความสามารถแค่นี้ฉันก็มีความสุขมากแล้วส่วนเรื่องอื่นเนี่ยฉันไม่เก็บมาคิดให้หนักสมองหรอกฉันเป็นอีกคนนึงที่อยากเห็นชีวิตคุณแฮปปี้เอนดิ้งก็พอความสุขอย่างนั้นเหรอฉันว่าเธอควรเอาไปให้บอสเองนะเอ็มบอกเขาแล้วว่าเอ็มซาลาออกอะแล้วเอ็มก็ไม่อยากเจอหน้าเขานี่เอ็มเธอควรจะแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวให้ออกสิเอ็มคงไม่มืออาชีพมากพอละมั้งอีกอย่างเอ็มไม่ค่อยอยากเจอหน้าผู้หญิงคนนั้นนะแต่ตอนนี้คุณนิสาเขาก็หายตัวไปแล้วนะเธอเองก็รู้ไม่ใช่เหรอนิสาเขาสำคัญสำหรับอคินขนาดนั้นเดี๋ยวเขาก็หากันเจอแหละไม่เหมือนเอมไม่เหมือนยังไงเหรอ
จริงๆเอ็มก็สำคัญสำหรับผมนะแค่มันสำคัญไม่เหมือนกันไงยังไงเหรอคะเอ็มสำคัญยังไงบอกมาสิคะว่าเอ็มสำคัญยังไงหรือว่าเคยสำคัญยังไงนั่นสินะทำไมเราถึงตอบเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีอะไรแล้วเอ็มขอตัวนะคะเอ็มมีสัมภาษณ์งานเดี๋ยวจะไม่ทันแต่ว่าผมไม่เคยเห็นใครที่ทำงานเก่งเท่าเอ็มมาก่อนเลยนะนี่ผมจะให้โอกาสเอ็มกลับมาทำงานผมต้องไปขอโทษเอ็มอีกครับพ่ออาคินคนเก่งเรื่องถูกผิดเนี่ยฉันว่ามันใช้กับผู้หญิงไม่ได้หรอกนะครับเอาเป็นว่าที่ผ่านมาผมขอโทษแล้วกันนะที่ทำให้เอ็มไม่พอใจแต่ตอนนี้ผมต้องการเอ็มจริงอาคินไม่ได้ต้องการเอ็มหรอกค่ะแต่สำนักงานข่าวเกือบ20แห่งแล้วก็นิตยสารชั้นนำทั่วประเทศตั้งหากที่ต้องการเอ็มสวัสดีค่ะประเด็นเรื่องนิสาหายตัวไปนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเอ็มจะจัดแถลงข่าวแล้วก็จะเชิญทุกคนมานะคะเห็นไหมฉันบอกแล้วนี่นายมีเรื่องอะไรไม่สบายใจอีกป่ะเปล่าหรอกพี่ผมแค่รู้สึกว่านอกจากตามหาฆาตกรที่ฆ่าพ่อผมแล้วผมก็ไม่เหลือเหตุผลอื่นอีกเลยที่จะใช้ชีวิตแล้วแบบนี้พี่จะให้ผมมีความสุขได้ยังไงไม่หรอกนะฉันว่าเป้าหมายของนายเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าของพวกฉันนะการที่นายตามหาตัวฆาตกรที่ฆ่าพ่อของนายเนี่ยก็เพื่อให้คนรอบข้างของนายปลอดภัยจริงๆฉันเคยสงสัยนะว่าทำไมนายถึงยิ้มได้ทั้งที่ผ่านเรื่องราวมากมายมาขนาดนี้แต่ฉันว่าตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วยังไงล่ะพี่ก็ขนาดฉันดูแลนายแค่คนเดียวเนี่ยแล้วทุกวันนี้นายปลอดภัยเนี่ยฉันยังมีความสุขมากขนาดนี้แหละแล้วถ้าเป็นนายอ่ะการที่นายปกป้องคนทั้งเมืองนี้แล้วคนทั้งเมืองนี้ยังปลอดภัยอยู่เนี่ยฉันว่านายต้องมีความสุขมากแน่ๆคุณอาคินคะผู้ต้องสงสัยได้ทำการหลบหนีไปในขณะที่คุณอาคินเข้าเยี่ยมเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะใช่ค่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 ะคืออย่างนี้นะครับผมเรียนตามตรงครับเพราะผมเองก็ยังไม่ทราบเหมือนกันผมยังจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยแต่ที่แน่ๆนิสาไม่ใช่คนร้ายแน่นอนครับเพราะเธอเป็นคนที่ช่วยชีวิตของผมไว้ผมขอย้ำอีกครั้งนะครับว่านิสาเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับประกาศให้ทุกคนรับทราบอีกครั้งหยุดตามล่าตัวของนิสาได้แล้วค่ะฝากขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะคะค่ะ
ยังไงก็รบกวนเขียนข่าวเรื่องคุณนิสาวันนี้เลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเก่งมากเลยนะเอมิลี่สมก็เป็นเลขาของผมเลยจริงเรื่องที่นายให้ฉันไปสืบมาเนี่ยทางแลบแจ้งฉันมาแล้วนะแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะวัสดุที่ใช้เคลือบผิวไอ้เจ้านี่เนี่ยมันเป็นโพลิเมอร์แต่แปลกที่เจ้าโพลิเมอร์ตัวนี้เนี่ยไม่มีผลิตในประเทศของเราที่แปลกไปกว่านั้นนะทางแลบแจ้งฉันมาว่าไม่มีอยู่ในโลกของเราเป็นไปไม่ได้อ่ะนี่พี่จะบอกว่าของของคนร้ายที่ใช้ทำร้ายอาคินเนี่ยไม่มีอยู่บนโลกนี้หรอกบางทีมันอาจจะมีโลกอีกใบตัวจริงๆก็ได้นะสวยเนาะยืนยันถ้าคุณไม่เชื่อฉันเห็นคุณดูนี่สวยเราสวัสดีครับบอสสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ตอนนี้ห้องประชุมพร้อมแล้วนะคะทุกคนรออยู่ที่ห้องค่ะที่นี่บอสคะแหมอาทเนนิดเป็นคนมุ้งมิ้งเหมือนกันเนอะใช้รูปควายเป็นโลโก้อารมณ์ไหนเนี่ยอะลงแพทลงแพทไปไหนกันหมดล่ะใครคะคนที่เอ็มบอกว่าจะมาประชุมกับผมไงก็เรามาประชุมกัน3คนไงคะคุณคีตันคุณไซมอนแล้วก็ผู้อำนวยการฝ่ายอื่นๆที่เอ็มบอกว่าจะมารอประชุมกับผมไงนี่เรามีผู้อำนวยการชื่อแบบนั้นด้วยเหรอคะบริการที่มากับพี่หายไปไหนใครครับบริการสองคนที่ตามมาไงพี่โอเคแต่เรามากันแค่3คนนะ
อาคินนายเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยนี่พี่ไม่เห็นใครเลยเหรอเอ็มค่ะเอด้าแล้วลิซ่ากับเจนนี่ใครคะคนมีประชุมกันต่อนะอาคินนี่นายรีบไปไหนเนี่ยนี่ไม่เห็นกระเป๋ากับแฟ้มกันหรอทำไมอ่ะก็กระเป๋ากับแฟ้มไงแต่มันลอยอยู่นะแล้วมันแปลกตรงไหนหรออาคินนายดูแปลกๆนะวันนี้เอ็มพี่ลิโออยู่ใกล้ๆผมไว้เอ็มคือใครเหรอเอ็มเอ็มเอ็มอาคินนายเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรบอกฉันได้นะอาคินเราสองคนไม่ประชุมกันแล้วหรอพี่ตั้งใจฟังผมนี่คือคำสั่งจับมือผมไว้แน่นห้ามปล่อยมือเด็ดขาดนี่เราตายแล้วเหรอไม่ใช่ค่ะคุณยังไม่ตายสวัสดีค่ะโฮสต์อาคินทวีกิจเกียรตินั่นใครฉันชื่ออีฟคุณอยู่ตรงไหนฉันอยู่ทุกที่ทุกช่วงเวลาในจักรวาลนี้
ที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือเมนเฟรมหรือหัวใจหลักของระบบเกมนี้ถ้าที่นี่คือเกมแล้วผมคืออะไรคุณคือโฮสต์อคิมทวีกิจเกียรติตัวเอกของเกม Better World ที่ถูกสร้างโดยคุณธเนศธเนศคือใครผู้สร้างเกมนี้ถ้าพูดด้วยภาษาง่ายๆสามารถเรียกว่าพระเจ้าของโลกในเกมนี่ไม่ใช่เกมถ้านี่คือเกมทำไมพวกเราถึงมีชีวิตคุณเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาและถูกควบคุมด้วยโปรแกรมและถูกกำหนดเรื่องราวโดยผู้สร้างคุณคือโฮสต์อคิมทวีกิจเกียรติตัวเอกของเกม Better World ไม่ใช่ไม่จริงไม่มีใครมาบังคับผมได้ถ้าผมไม่อยากทำคำพูดคุณมันย้อนแย้งกับสิ่งที่คุณเคยพูดไว้หากต้องการเปิดภาพความทรงจำของคุณกรุณาพูดว่ายืนยันเอาว่าชีวิตผมแปลกไหมครับไม่มีอะไรสมเหตุสมผลเลยสักอย่างอยู่ๆก็มีคนเข้ามาทำร้ายหมอที่จะเข้ามาฉีดยามือมีดบนดาดฟ้าแล้วคนร้ายก็หายไปไม่มีร่องรอยอะไรเลยถ้าอย่างนั้นพี่เรียนจบจากที่ไหนมาโรงเรียนสักแห่งนอกเซ็นเตอร์โซนแหละไม่มีชื่อเหรอพี่มีนะแต่ฉันก็จำไม่ได้จริงๆเอ็มก็สำคัญสำหรับผมนะเอ็มสำคัญยังไงบอกมาสิคะว่าเอ็มสำคัญยังไงสสารที่ใช้เคลือบผิวไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยไม่มีอยู่ในโลกของเราถ้าคุณเลือกได้อย่างอิสระคุณจะไม่สงสัยกับสิ่งที่ตัวเองทำหากคุณไม่เชื่อสิ่งที่ฉันพูดคุณจะอธิบายปรากฏการณ์นี้ยังไงหลายวันมานี้ NPC หรือคนในโลกของคุณหายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงไอเทมพิเศษอุปกรณ์ฉากหรือคุณเรียกว่าเมืองแล้วว่าการที่ทุกคนหายไปเป็นฝีมือใครบางคนจากอีกโลกนึงอย่างนั้นหรออาจเป็นไปได้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือการที่ไวรัสคอมพิวเตอร์ถูกส่งเข้ามาที่เกิดขึ้นคือฝีมือใครฉันบอกไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็ให้ผมออกไปผมจะไปหาว่าใครเป็นคนทำแล้วพาคนในโลกของผมกลับมาที่นี่เป็นไปไม่ได้คุณเป็นข้อมูลดิจิตอลถ้าออกไปในมิตินั้นคุณจะไม่มีตัวตนนี่ยุทธิธรรมเลยคนเข้ามาที่โลกของเราได้ทำไมพวกเราถึงออกไปที่นั่นไม่ได้ทุกอย่างเป็นกฎของคุณธเนศเพราะคุณธเนศที่คุณพูดทำไมเขาถึงทำให้ทุกคนหายไปแล้วเหลือผมไว้คนเดียวทำไมถ้าไม่มีคุณเกมก็จะล่มทั้งหมดเพราะคุณคือโฮสต์อคิมทวีกิจเกียรติตัวละครหลักของเกม Better Worldฉันบอกแล้วไงว่าคุณต้องช็อกฉันถึงหายไปได้ก็เพราะคุณเป็นพระเอกไงก็ขนาดฉันดูแลนายแค่คนเดียวเนี่ยแล้วทุกวันนี้นายปลอดภัยเนี่ยฉันยังมีความสุขมากขนาดนี้เลยการที่นายปกป้องคนทั้งเมืองนี้แล้วคนทั้งเมืองนี้ยังปลอดภัยอยู่เนี่ยฉันว่านายต้องมีความสุขมากแน่ๆนี่คือสมมติฐานของผมถ้าผมเป็นตัวละครเอกของเกม
หน้าที่ของผมก็คือการรักษาและปกป้องทุกคนในโลกของผมถูกไหมถูกต้องนี่คือหนึ่งในหน้าที่หลักของคุณถ้าอย่างนั้นผมก็ต้องออกไปเจรจากับผมที่สร้างเกมแล้วพาคนของผมกลับมาเสียใจด้วยฉันไม่มีความสามารถที่จะพาคุณออกมาได้นิสาเข้ามาได้ยังไงเทคโนโลยีที่ชื่อว่าแว่น VR แว่น VR สามารถแปลงร่างกายของนิสาเข้ามาในโลกนี้ได้อย่างนั้นเหรอไม่ใช่มันคือกระบวนการแปลงข้อมูลสแกนร่างกายแล้วจำลองร่างดิจิตอลขึ้นมาในเกมหรือเรียกว่าอวตารโดยใช้แว่น VR เป็นตัวเชื่อมต่อกับสมองและระบบประสาทในการควบคุมร่างอวตารนั้นตามที่ผู้เล่นต้องการในโลกนี เกมในโลกของฉันแล้วคุณก็เป็นตัวละครหลักในเกมฉันดูทุกอย่างเกี่ยวกับคุณเพราะว่าฉันเห็นทุกอย่างผ่านหน้าจเชิญค่ะหาโต๊ะว่างได้เลยแล้วพี่ข้างในเลยพี
คุณน่ารักไงไม่ใช่เหรอเฮ้ยหยุดเฮ้ยฮิลิโอคุณหมอนิสาคุณมาทำอะไรที่นี่เอมเธอทำอะไรอ่ะฉันก็กำลังจะบอกตำรวจให้มาจับคุณนิสาไงเธอจำไม่ได้ใช่ไหมว่าครั้งที่แล้วที่เธอทำเนี่ยมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเธออยากให้บอสโกรธเธออีกรอบเหรอแค่ไม่อยากให้คนธรรมดาต้องมาเป็นเหยื่อเพราะการตัดสินคนง่ายๆแบบนี้แต่ตอนนี้คุณกำลังสร้างเหยื่อเพิ่มมาอีกคนแต่ว่าฉันว่าเธออยู่เฉยๆดีกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ฉันจัดการเองคุณนิสามากับผมหน่อยเดี๋ยวค่ะรู้แล้วใช่ไหมว่าใครเป็นนางเอกแต่อาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุก็ได้นะครับอาจจะมีผู้ลอบวางเพลิงโดยทำให้แก๊สรั่วนะครับทราบมาว่าตอนนี้พบผู้ต้องสงสัย1รายแล้วใช่ไหมครับคุณเจสซี่ครับใช่ค่ะนั่นคือนางสาวนิสาดุลยานุรักษ์นะครับหญิงปริศนาที่เคยมีคดีทำร้ายคุณอคินซึ่งได้หลบหนีออกจากสถานกักขังไปอย่างไร้ร่องรอยนะครับโดยมีคนยืนยันว่าเห็นนางสาวนิสานะครับอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับนักอาชญาวิทยาได้กล่าวว่าคนร้ายโทษฉันทำไมเนี่ยที่เกิดเหตุราวกับชื่นชมผลงานของตัวเองตอนนี้คุณเป็นนักโทษแหกคุกนะแล้วก็เป็นผู้ต้องสงสัยอีกคดีนึงด้วยผมว่าคุณไม่ควรมาอยู่ที่นี่แต่ว่าหน้าคุณไปเลอะอะไรลิปสติกเหรออ๋อไม่ต้องเดี๋ยวเลอะเดี๋ยวฉันเช็ดให้เช็ดยากด้วยยี่ห้ออะไรเนี่ยแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าอาคินเขาเป็นอะไรอ่ะทำไมเขาดูแปลกไปฟิลิโอถึงผมจะเรียกพี่ว่าพี่เนี่ยแต่ผมก็อยากให้พี่เรียกผมว่าบอสนะครับเฮ้ยนี่แหละค่ะคือคลิปที่คุณอคินทวีกิจเกียรติไปร่วมปราบปรามพวกเด็กแว้นกวนเมืองค่ะเดือดสั้นอย่างนั้นเหรอพระอาทิตย์ที่แผดเผาคุณหมอคิดว่าบอสแตกไปยังไงเหรอครับเขาเหมือนจำฉันไม่ได้นี่บอสจำคุณหมอไม่ได้จริงๆเหรอหรือว่าตอนที่ดีตัวเองแล้วเมมโมรี่เกิดความเสียหายdelete คืออะไรเหรอแล้ว memory คืออะไรครับอ๋อคือคุณโยระวังนะคุณไม่ต้องตามผมอ่ะหรือว่าหรือว่าจะเป็นพ่อไอ้เดียโทรหาเมื่อวานไอ้เดียเมนูเมื่อวาน
ได้บอกแล้วว่าอย่าเข้าไปก็เข้าไปจนได้ว่าไงครับพี่พิสารฉันเจอใช่ชุดดำอีกแล้วใช่ชุดดำเป็นไปไม่ได้จะบ้าเหรอฮะก็เราอะไปเจอพ่อพี่นอนอยู่ด้วยกันอะมันจะเป็นชายชุดดำได้ยังไงในเอมจริงด้วยอย่างนั้นชายชุดดำก็ไม่มีทางเป็นพ่อสิฉันบอกแกแล้วไงที่อาทันนี่ไม่ใช่ชายชุดดำหรอยังไงก็ตามแต่นะพี่รีบออกมาจากเกมเถอะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์นี้ฟื้นอ่ะเราค่อยมาเจรจาค่อยมาคุยกันไม่ได้อ่ะฉันออกไปตอนนี้ไม่ได้ถ้าชายชุดดำอยู่ที่นี่อาคินก็ต้องมีอันตรายแน่ๆฉันไม่ห่วงอาคินพี่นี่มันดื้อได้พ่อจริงๆเอางี้แกอยู่ที่นู่นช่วยสืบให้ทีสิว่าเกิดอะไรขึ้นกับอาคินทำไมอยู่ดีเขาถึงเป็นแบบเนี้ยทำไมอยู่ดีเขาถึงแปลกๆแล้วก็จำฉันไม่ได้โอเคได้ครับพี่นิสาผมกำลังจะเจอกับเจ้อลินพอดีเดี๋ยวผมจะสืบจากเจ้อลินให้นะแต่ว่าตอนนี้พี่ก็ต้องดูแลตัวเองดีๆด้วยนะพี่นิสาจะไม่มาอีกอีเจลินโอ้ยขืนรออยู่คงไม่ได้คุยแล้วมั้งตามเองเลยแล้วกันOh!
วัสดีครับท่านประธานนี่เป็นเพียงจักรวาลเล็กๆในจักรวาลของฉันสวัสดีครับเรายินดีให้บริการคุณขนาดกฎธรรมชาติมันยังไม่มีอิสระเลยแกเป็นฮีโร่เพราะฉันต้องการให้แกเป็นมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นแล้วคนในโลกแกเวอร์ชั่นต่ำกว่าแกอีกพวกเขาเกิดมามันไม่มีความหมายอะไรเลยบอสครับผมว่าเรามีเรื่องต้องเคลียร์กันนะพี่เลียวรูดอย่าขยับผมพร้อมแล้วที่จะลุกขึ้นสู้พวกเราจะไม่ยอมสยบให้กับเหล่าร้ายถ้าใครหน้าไหนก็ตามที่มันคิดจะทำร้ายประชาชนหรือว่าเมืองของผมมันแหละเข้มแข็งแข็งแกร่งจริงนะครับนี่แหละค่ะคุณอคินคนใหม่ที่เราตั้งฉายาว่าเดอะซันนั่นมันไม่ใช่ตัวเราเลยอาคินนี่นายตัวจริงกลับมาแล้วใช่ไหมพี่เลียวมันเกิดอะไรขึ้นตอนที่ผมไม่อยู่อ่ะพี่มีอาคินอีกคนที่ไม่ใช่ผมอย่างนั้นเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ฉันคิดว่าไอ้นั่นมันไม่ใช่นายฉันกับคุณนิสาเนี่ยพยายามหาความจริงว่านายเป็นอะไรไปแต่นายกลับมาก็ดีแล้วฉันชอบที่นายใส่ผ้าพันคอแบบนี้จังมันทำให้ฉันรู้สึกว่าอาคินคนเดิมของฉันกลับมาแล้ววันนี้นายพร้อมหรือเปล่าเนี่ยวันนี้เรามีไปอีเวนต์ถอดรหัสลับโจรขโมยอัญมณีซึ่งรหัสลับเนี่ยมันจะถูกส่งไปบ้านเศรษฐีแจ็คเราจะได้รู้ว่ามันขโมยอะไรเดี๋ยวพวกเราจะได้ปกป้องมันถูกแล้วสุดท้ายเราก็จะไขรหัสนั้นได้แล้วคนที่ขโมยก็คือเศรษฐีแจ็คเองเพราะอยากได้เงินประกันหรือว่าจะทำเพื่อฆ่าเวลาตอนงี้เง่าแบบนี้ผมไม่เล่นตามแล้วนะพี่นี่เรายังไม่ได้ไปเลยนายจริงๆแล้วฉันว่านายก็น่าจะเดาได้อยู่แล้วนะเพราะปกติแล้วทุกเรื่องนายก็ไขได้หมดนี่แต่ฉันก็แปลกใจนะปกตินายจริงจังกับเรื่องแบบนี้มากไม่ใช่หรอวันนี้นายไม่สบายอะไรหรือเปล่าเนี่ยเป็นไรบ้างตัวก็ไม่ร้อนนี่หรอสบายดีพี่หรอพอดีแม่บ้านบอกฉันว่าเจอนี่ในกระเป๋าของนายอะคุณไม่ต้องกลัวเรื่องฝันร้ายเพราะฉันน่ะวางเครื่องรางดัดฝันไว้ให้คุณแล้วมันคืออะไรหรอเครื่องรางดัดฝันร้าย
ฝันร้ายเหรอนี่นายยังไม่หายโรคฝันร้ายอีกเหรอหมอทั้งเมืองนี่ยังช่วยนายไม่ได้เลยแล้วไอ้พวงกุญแจแปลกๆนี่มันช่วยนายได้จริงผมเคยไปที่ที่หนึ่งมามันคล้ายกับสิ่งที่บินอยู่บนฟ้าเนี่ยเครื่องบินปะไม่ใช่ครับมันมาจากสิ่งที่บินอยู่บนฟ้าอย่างอิสระเขาคงอยากให้ผมเป็นอิสระจากเรื่องงี่เง่านี่สักทีฉันว่าหมูนี้นายพูดอะไรแปลกๆเป็นไงอยากรู้ความจริงใช่ไหมนี่ความจริงที่ทุกอยากรู้อ่ะเอ็มเอ็มแกทำอะไรเอ็มสมิธออนอาคินนี่มันไม่เป็นไรนะเอ็มพี่เลียวตามรถพยาบาลด่วนเลยพี่เลียวอยากจะบอกว่ามึงอ่ะคือตัวปลอมมึงคือคนที่มาทีหลังมึงคือพระเอกตัวสำรองตัวสำรอง
พี่นิสาพี่จะทำอะไรอ่ะสวิตออนอคีระวังอย่าเลยนะคือมันไม่ใช่ความผิดของคุณทั้งสองคนหรอกที่เอมิลี่ตัวแข็งแบบนี้มันเป็นเพราะว่าเอมิลี่ต้องเห็นเดอะซันวาร์ปหายไปกับตาต่อหน้าต่อตาแน่เลยครับมันหมายความว่ายังไงส่วนลีโอที่ลีโอเป็นแบบนี้มันเป็นเพราะว่าลีโอเห็นโฮสต์พร้อมกันทีเดียว2คนในเวลาเดียวกันนะครับทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะผมเหรอใช่เลยคุณโทษตัวเองเลยนะถ้าจะโทษอ่ะคุณโทษฉันดีกว่าฉันนี่ต้นเหตุของจริงเลยถ้าฉันไม่เข้ามาในโลกนี้ทุกอย่างมันก็จะดำเนินไปอย่างปกติคงเป็นอย่างที่มันควรจะเป็นไม่ใช่หรอกทั้งหมดมันคือความผิดของผมเองถ้าผมให้ถามเอาคำตอบจากคุณที่ผมลบตัวเองทิ้งและถ้าผมไม่เปิดโอกาสให้มีอาคีน2คน
นายรู้ไหมตอนที่ฉันรู้ว่าฉันเป็นแค่เกมและรู้ว่าโลกนี้มันแค่เกมเนี่ยมันรู้สึกยังไงมันยากที่จะอธิบายมากเลยนะมันเป็นความรู้สึกที่เลวร้ายมากๆเราเคยคิดว่าเรารู้ทุกอย่างแต่วันหนึ่งเรากลับไม่รู้อะไรเลยไม่รู้แม้กระทั่งตัวเองเป็นใครทุกสิ่งที่เคยทำมาในชีวิตไม่รู้เพราะเกิดจากทางเลือกของเราหรือทุกอย่างถูกเซตไว้หมดแล้วแต่ฉันไม่โทษนายหรอกนะเพราะว่าเราเป็นแค่ตัวละครในเกมและทุกอย่างก็ไม่ได้มีความหมายอะไรอยู่แล้วอาคินผมขอคุยกับอีฟก่อนนะผมไม่มีวิธีอื่นแล้วสินะตื่นแล้วเหรออาการเป็นยังไงบ้างเจออะไรบ้างไหมตำรวจกำลังหาพยานผู้เห็นเหตุการณ์แล้วก็กำลังเช็คกล้องวงจรปิดร้องไห้เหรอเปล่านี่ทำไมเหรออีเราคงฝันไปจริงๆแต่มันเป็นฝันที่ยาวนานแล้วก็ซ้ำมากเลยนายหลับไปนานมากว่าแต่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นอ่ะดีนะที่มีอาจารย์หมออยู่ด้วยเขาเลยขึ้นไปช่วยได้ทันผู้หญิงคนนั้นเป็นอาจารย์หมอแล้วเหรอผู้หญิงที่ไหนอาจารย์หมอเป็นผู้ชายอายุเยอะเราด้วยเรื่องคนร้ายเนี่ยเราคงต้องรอตำรวจได้เบาะแสก่อนสินะฝากเอาเวนให้ตามเรื่องนี้ด้วยนะเอ็มนายเป็นอะไรหรือเปล่าดูแปลกๆนะผมขอพักก่อนนะรู้สึกเหนื่อยยังไงไม่รู้
มคือธเนศคนที่เขียนเกม Better World ก่อนหน้านี้เกมมันก็จะดูแปลกๆนิดนึงเพราะว่าเรากำลังอยู่ในช่วงระหว่างการทดลองเกมแล้วก็ต้องการดูว่าเกมมันจะรันของมันยังไงเป็นการเช็คฟีดแบ็กคนเล่นไปในตัวก็อะไรที่พวกคุณด่ามาเนี่ยเราก็จะไม่เอาใส่ไว้ในเรื่องแถลงแบบนี้ก็ได้วะแต่ว่าตอนนี้การทดลองมันจบลงละเพราะว่าเราได้ใช้ไทม์แมชชีนเนี่ยย้อนเวลากลับไปรีเซ็ตเกมใหม่อีกครั้งหนึ่งพูดง่ายก็คือว่าอะไรที่เกิดขึ้นหลังจากที่อาคินโดนแทงที่ดาดฟ้าเราจะลบมันทิ้งส่วนนิสากับเดอะซันก็ไม่เคยเกิดขึ้นมันทำอย่างนี้ได้ยังไงอะเราเสียหายเยอะแยะมากมายอะแล้วยังไงมันทำไม่ถูกต้องอะแล้วเรื่องที่พวกคุณตกใจกันนะเรื่องพวกเลเวลเรื่องพวกรางวัลอะไรต่างๆที่คุณเคยสะสมแล้วก็ได้กันมาแล้วมันหายไปเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวเราจัดการคืนให อ๋อแล้วเกมมันจะกลับมาเริ่มเล่นได้อีกครั้งเมื่อไหร่ก็รอกันนิดนึงเพราะว่าเรากำลังจะปล่อยเกมให้เล่นกันพร้อมๆกับปล่อยเวอร์ชั่น2เพราะว่าตอนนี้เรากำลังเตรียมที่จะเฉลยว่าใครฆ่าพ่ออาคินก็อย่าลืมช่วงระหว่างการรอก็ร่วมสนุกได้นะครับโดยการแฮชแท็กใครฆ่าพ่ออาคินก็ถ่ายเข้ามาได้ว่าใครคือฆาตกรเรื่องแรไอเทม The Heart of Better World ด้วยครับRare item the heart of better world ก็ยังไม่มีใครได้ไปนี่หายไปตั้งนานมาไล่แค่เรื่องนี้เหรอวะจบๆแล้วเหรอคะคุณทนายคะคุณทนายคะคุณทนายเฮ้ยเห็นแค่นั่งไหมใครไอ้ขี้เละเนี่ยนะโอ้โหถ้าหน้าอย่างนั้นขี้เละพวกเรานี่ขี้เปียกเลยนะเออมาพี่ไปสนใจมันทำไมอ่ะมันเหมือนพวกเราไหมฮะร่างกายมันกำยำบึกบึนเว้ยน่าจะมีน้ำอกน้ำทงคิดว่าต้องช่วยเราได้เยอะเลยชวนมันมาร่วมกับเราไหมดูสีหน้าแล้วเนี่ยมันมีแผลแล้วมันมีความเครียดแค้นอยู่ในอกของมันแสดงว่ามันต้องเป็นพวกเดียวกับเรามันน่าจะโดนมาเยอะเหมือนกันไปไหนจะทำอะไรเลยเอ้ยเอาตอนนี้หัวอกเดียวกันนี่อย่าบอกนะว่าเป็นติ่งเลยนะแต่งตัวก็เหมือนมีผ้าพันคอด้วยแถมยังทำสัญญกรรมท่าหน้าเหมือนขนาดนี้โดนมาเยอะขนาดนี้แค้นชัวๆบริษัทเนี่ยมันทำเราเจ็บไว้เยอะ เพราะฉะนั้นเราต้องเอาคืนว่ามีแผงอยู่ในใจแล้วว่าเคยเป็นพนักงานเป็นยามที่นี่ว่ารู้จักทางหนีทีไล่หนีแล้วอีกอย่างว่ามีปืนว่ามีรถด้วยรถจอดที่ไหนอ่ะจอดพิงกำแพงอยู่เอ้าทำไมต้องจอดพิงกำแพงขาตั้งมั้งฮะนี่อย่าบอกว่าจักรยานทำไมเราไม่ใช่รถใหญ่ที่มันหนีได้อ่ะรถใหญ่ตามซอกตามซอยเข้าไปไล่ไหมจักรยานพอได้แล้วแค่บอกมาว่าจะเข้าที่นี่ยังไงได้ไม่มีปัญหาเราจะเข้าไปยังไงวะเอ้ากูวางแผนไม่ใช่เหรอ
หยดนี่คือการป้องอย่าเพิ่งควายกลางเอามือถือใส่ถุงนี่ก่อนแล้วก็ควายกลางอ้าวเอาไปให้ไวเลยให้ไวเลยมึงจะให้กูเอามือถือใส่ถุงก๊อปแก๊ปเนี่ยนะมือถือกูซื้อมา 40,000 นะมันถลอกเปล่าหนูขู่สักนั้นไหมใส่เอาเร็วอาใส่เร็วครับมีไหมมือถืออ่ะไม่ต้องดุเขายิงจ่ออยู่เอาใส่ไปครับใส่หมดแล้วมึงพอใจยังนี่ไงฮะเดอะซันวัดเดินมาเหมือนคนนอนตกหมอนแบบนี้เดอะซันแน่แน่เดอะซันใช่เหรอแกคอสเพลหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้คำสั่งทานไม่ชินมันแน่ทำให้แกหายไปถ้าทางเรื่องของฉันเนี่ยจะยาวเอาเป็นว่าเอาเรื่องของพรรคพวกฉันก่อนดีกว่าพวกเขาจะมาเรียกร้องแล้วก็ขอความยุติธรรมคืนพูดง่ายๆกูอยากได้เงินจะมาปล้นบริษัทเกมนี่เหรอคุณคิดอะไรไม่ออกแล้วเหรอถึงมาที่นี่พวกเราไม่ได้มาปล้นเว้ยเรามาทวงความยุติธรรมพวกแกทำลายชีวิตพวกเราตัวตรอมทำลายชีวิตอะไรฮะพวกนายเป็นใครพวกกูยังงงอยู่เลยครับอย่าแกทำเป็นโง่ก็คนในเกมไงตอนแรกที่แกวางไว้ให้นิสาเป็นนางเอกพวกฉันก็คิดว่านิสาเป็นนางเอกก็เลยทุ่มไปสุดตัวพอทุ่มสุดตัวอยู่ๆพวกแกมาประกาศว่าตั้งแต่นิสาเข้ามาเป็นโมฆะอย่างนี้แล้วจะให้เอมิลี่มาเป็นนางเอกฮะพวกเราก็เจ๊งไงสิวะเชี่ยนี่พวกมึงเจ๊งก็เรื่องพวกมึงดิวะแล้วพวกกูไปประคับพวกมึงเล่นเหรอฮะแล้วพวกมึงไปเล่นกันเองฮะแล้วพวกมึงก็เสียพวกมึงบ้วยกูแล้วยี่มาทำงงแง่งเฮี้ยอะไรเนี่ยฮะนี่เกี่ยวว่าใครงงแง่งเดี๋ยวยิงหูดับตับไม้ใจเย็นๆหมายความว่ายังไงเนี่ยนี่พวกแกเป็นนักพนันเหรอมึงเป็นบ้าอะไรของมึงนู้นนี่ฝั่งนู้นนี่ศัตรูอยู่ฝั่งนู้นบ้าเปล่าเนี่ยอะไรกันมาเนี่ยถามดีๆไม่ชอบช้ากองไม่ต้องว่ารู้ว่าเราต้องทำอะไรไอ้เหี้ยโทษจีปะเนี่ยอะไรวะเป็นไบโพล่าเปล่าวะเมื่อกี้ยังพวกเดียวกันอยู่เลยอ่ะฉันไม่ใช่พวกเดียวกับมันฉันเพิ่งรู้ว่ามันเป็นพวกนักพนันแต่ฉันก็ไม่ใช่พวกเดียวกับพวกคนเลวนี่และฉันก็ไม่ใช่พวกเดียวกับพวกคนเลวแบบพวกแกที่เป็นพวกเดียวกับนิสานี่แกไม่ได้อำฉันใช่ไหมแกสามารถเอาตัวละครในเกมออกมาข้างนอกได้จริงๆเหรอแกไม่ได้จะถอนตัวจากบริษัทเพราะมีแก่ๆของแกแต่แกจะเอาเทคโนโลยีนี้ไปอยู่กับบริษัทอื่นใช่ไหมเปล่านะไมเคิลฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นฉันไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นจริงๆด้วยฉันเคยบอกแกแล้วไงเรื่อง evolution วันหนึ่งชุดในเกมมันออกมาได้แล้วเป็นไงตอนนี้คนในเกมมันก็ออกมาด้วยก็เพราะเป็นอย่างนี้ไงครับอาธเนศถึงไม่อยากให้มี Better World Version 2เกิดขึ้นนะครับเมนเฟรมของฉันที่ชื่ออีฟเนี่ยเรียนรู้แล้วก็เรียนแบบคำสั่งของฉันทุกอย่างทำแว่น VR ตัวใหม่ย้อนกลับขั้วการทำงาน Convert Digital Data เป็นสสารควบคุมด้วย AI ที่วิวัฒน์ตัวเองจนน่าจะเทียบเท่ากับสมองมนุษย์ฝันไปหรือเปล่าวะไม่ต้องตบตัวเองคนเดียวมันเรื่องจริงตบให้ถึงทำไมแกดูไม่เต้นเท่าไหร่นี่ไม่ใช่แค่ครั้งแรกใช่ไหมไอ้ทุกครั้งที่ฝ่ายห้องนี้มันแดงเพราะพวกมันออกมาจากเกมใช่ไหมล่ะแกรู้มาตลอดแล้วแกก็ปิดฉันแสดงว่า
ตอนที่แกมาต่อรองกับฉันแกวางแผนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแกให้นิสาเข้ามาในเกมและดึงอคินออกมาทำให้ภรรยาขังไว้อยู่ในนั้นจะได้มีกลยุทธ์ในการต่อรองกับฉันบังคับให้ฉันเอาเวอร์ชันเดิมกลับมาเพื่อลูกเขยแกทำลายบริษัทไม่ใช่ฉันทำเพื่อ Better World ฉันนั่งหากทำเพื่อ Better World ทุกครั้งที่แกจิตตกทุกครั้งที่แกพาเมียไปเที่ยวฉันนั่นแหละเป็นคนที่ทำหน้าของบริษัทอยู่คนเดียวโอ้โหนี่ถ้าไม่รู้จักมาก่อนผมนึกว่าคุณไมเคิลเป็นเมียน้อยของอาธเนศนะครับนี่หยุดได้เลยฉันไม่ได้มานี่เพื่อฟังคนแก่งอนกันเอาไว้เปลี่ยนที่แล้วกันสิ่งที่ฉันอยากรู้ก็คือแกสร้างฉันขึ้นมาทำไมแล้วทำไมถึงมีอาคินสองคนตอบไอ้ธเนศอย่าเล่นเกมกับฉันก่อนอย่าโกรธนะถ้าฉันเล่นเกมมาประสานฉันตามหานายมาตลอดไม่อยากเชื่อเลยว่านายจะมาหาฉันถึงที่นี่ตามมาเหรอแล้วลุงเป็นใครอ่ะฉันเป็นทีมเดียวกับนายทีมเดียวกับฉันฉันคือคนที่คอยช่วยเหลือนายมาตลอดฉันคือคนที่ปลดเชื่อให้นายจำได้ไหมนั่นคือฉันฉันรู้นะว่านายอยากได้อะไรนายอยากกลับบ้านใช่ไหมแต่ตอนนี้นายกลับไม่ได้เพราะคนปิดประตูแต่ฉันเปิดเกตให้ได้และฉันจะช่วยให้นายเป็นพระเอกในเกมเพียงผู้เดียวเฮ้ยหยุดนะไมเคิลฉันรู้ว่าแกคิดอะไรอยู่แกกำลังจะหลอกใช้เดอะซันใช่ปะนี่คือธเนศพ่อของนิสาตัวส่วนสูงสิมันมาพันตุกคำเป็นฝั่งเดียวกับอคีนไม่ต้องไปฟังมันนิสาคุณชื่อไมเคิลใช่ไหมคุณช่วยผมทำไมแล้วคุณจะได้อะไรฉันทำเพื่อโอรงการขออันสารไม่ได้ให้ความยุติธรรมทุกครั้งบางครั้งต้องใช้ปืนมาช่วยในโลกของฉันเราอยากให้คนเลวโดนลงโทษอย่างสะสมแต่เราไม่เห็นฉันเลยอยากให้โลกในเกมเป็นโลกแห่งความยุติธรรมตอนนี้ฉันทำไม่ได้กับพวกเขาร่วมมือกับอาคินขัดขวางฉันแต่ถ้าเราร่วมมือกัน our dream can become real เป็นเรื่องจริงได้เดี๋ยวแล้วสัญญาฉันทำเวอร์ชันใหม่ให้แกแล้วแกสัญญาอะไรกับฉันไว้ทำตามสัญญาด้วยอย่าลืมนะแกต่างหากที่ไม่เคยแฟร์กับฉันก่อนฟังนะ
เดสันแกต้องเชื่อฉันนะอย่าไปเชื่อไอ้ไมเคิลมันแค่เสพติดการฆ่ามันอยากจะให้คนเข้าไปฆ่า NPC เอามันแค่นั้นเองแล้วมันก็เป็นคนที่จูงใจคนเก่งแล้วไหนรู้ไหมอาคินฝากฉันเนี่ยให้สร้างนายขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นผู้ช่วยเขาแล้วฉันก็ดิสันทำไมวะฉันต้องเกิดมาเป็นลูกน้องแอคินฮะดิสันดิสันใจเย็นๆฉันไม่ได้เกิดเพื่อเป็นลูกน้องใครคุณไมเคิลมีใครที่อยากจะขัดขวางเราอีกหรือเปล่าไอ้มูหวานเป็นล้านชายของมันและเป็นน้องชายของนิสาสวนอลินคุณจะเลือกอยู่เคียงข้างใครดีฮะอ่ะฮะฉันเลือกข้างคุณไมเคิลเอ้าอีเจ้อีงูพิษอีทรยศทำไมทำอย่างเงี้ยมึงกูมีแม่ต้องเลี้ยง I'm so sorry The Sun เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนฝั่งยิงมันด้วยครับถ้าจะยิงก็ยิงให้หมดเลยตายให้หมดเลยไม่รู้อ่ะเดือดสั่นใจเย็นเดือดสั่นเราจะทำยังไงกับสองคนนี้สองคนนี้เป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งตอนที่อยู่หน้าคอมแต่ถ้าไม่ได้อยู่หน้าคอมก็เฉยเฉยแล้วขังไว้ในห้องที่ไม่มีคอมก็พอขังแล้วลูกน้องของฉันจะดูแลไอ้โจร500ฉันรู้ว่าพวกแกแกล้งสลบอยู่ชิบหายแล้วแล้วคุณหลามมันไว้เยอะเลยเฮ้ยลุกได้แล้วมึงรู้ว่าเราเก่งฉันจะไม่แจ้งตำรวจมาจับพวกแกถ้าเก็บเรื่องนี้เป็นความลับและออกจากห้องนี้ภายใน3วินาทีไล่ครับเดี๋ยวจัดให้เลยครับ1 2อาครับเราจะไหวกันไหมครับเนี่ยน้ำก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีเนี่ยผมร้อนมากเลยเนี่ยโอ้ยแล้วคุณจะยังไงต่อฉันอันล็อกให้แล้วนายกลับเข้าเกมได้ทันทีที่นายพร้อมฉันพร้อมมานานแล้วมันก็รีบกำจัดไอ้คีนแล้วแทนที่มันซะเพื่อทำให้เกมเบตาเวิลด์มันดีกว่านี้ Switch off ท่านประธานมาได้ยังไงคะคุณไมเคิลคุณรู้ไหมผมเกลียดทุกครั้งที่ต้องเข้าเกมมาแล้วก็ไม่อยู่ในทรงผมเฮ้ยผมเสื้อผ้าเฮ้ยแบบเนี้ยก็ดีแล้วเวลาจะไปไหนก็ปลอมเป็นมันได้ง่ายๆคุณฟังนะผมไม่ปลอมตัวเป็นใครทั้งนั้นกรอย
ส่งพิกัดอคินให้ The Sun แล้วส่งระเบิดไปให้ด้วยอันนี้ไม่คิดบ้างเหรอว่ามันจะโดนคนอื่นงั้นมาถึงรถก็ระเบิดให้จบๆไปเลยรอให้มันขับรถประยะที่ไม่มีคนก่อนแล้วให้กดระเบิดชาติไหนมันจะถึงไปวะดิ๊กแกทำยังไงก็ได้เอาคนออกจากหน้าตึกให้หมดทำไมนะพี่ตอรี่ใหม่เดี๋ยวคนทั้งโซนหายไปไหนกันวะได้ไหนตัวนี้ไม่มีใครในโซนนี้แล้วแกจุดระเบิดที่นี่ได้เลยเดี๋ยวเราต้องไปเจอใครต่อนะครับพี่เดี๋ยวเรามีไปดูพรีเซนเตอร์คนใหม่ของเครื่องดื่มผสมเวทโปรตีนใครล่ะพี่ได้ยินว่าภูเขาวรพศนักแสดงดาวรุ่งมานะคนนี้นี่เขามีเสน่ห์เลยนะพี่แต่ผมได้ยินมาว่าในกองถ่ายเนี่ยเขาก็เจ้าชู้ไม่เบาเลยนะเหมือนเขาจะมีข่าวกับนักแสดงสาวชื่อว่าเมโกะชลิการเนตรช่วยด้วยพี่เคยได้ยินมาบ้างไหมบ้าฉันได้ยินว่าเขาเป็นคนดีนะเว้ยไอ้นี่นายไปพูดอย่างนี้ให้คนอื่นเขาได้ยินไม่ได้นะนายตายได้เลยนะคินฉันก็ช่วยนายไม่ได้นะเฮ้ยมัวพูดอะไรกันอยู่วะเมื่อไหร่จะขึ้นรถสักทีThe Sunพร้อมใช่ไหมWhat? นายเป็นไรเนี่ยคนไปไหนหมดอ่ะปกติแถวนี้คนเยอะแล้วก็มีรถจอดเต็มไปหมดเลยมันแปลกนะพี่มันก็จริงของนายนะอะไรของแกไม่อยากได้ชีวิตคืนมาเหรอแกอยากเป็นคนไม่มีตัวตนใช่ไหมไม่อยากแต่มันต้องไม่ใช่ด้วยวิธีนี้งั้นยืนอยู่เฉยๆหมายความว่ายังไงถ้านายจะไม่จุดระเบิดฉันก็มีสิทธิ์ที่จะจุดระเบิดที่นี่ได้ที่ฉันอยากให้นายกดเพราะฉันคิดว่านายจะกล้ากว่านี้ไม่ขึ้นคุณเป็นใครคะงั้นบอกก่อนไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรฉันเป็นหมอค่ะไม่มีอะไรฉันเป็นหมออย่าทำนะไม่ขึ้นระเบิดไปเลยได้ค่ะฉันบอกให้แกหยุดพี่โลเรียกรถพยาบาลด่วนเลยค่ะเร็วสิคะคนที่ตกอยู่ในอันตรายอาจจะเป็นอาคินก็ได้นะค่ะนี่เหรอเป็นอะไรหรือเปล่าพี่ฉันไม่เป็นไรหรอกThank you.
แต่นายนายเจ็บมากไหมเนี่ยผมไม่เป็นไรพี่ไม่ได้ยังไงมันยืนอยู่ห่างจากระเบิดขนาดนั้นมันจะบาดเจ็บเท่ากับกินได้ยังไงเจ็บตรงไหนอีกมะสกอตบอกแล้วไงว่าเดี๋ยวมันจะโดนคนอื่นทำงานใหญ่ต้องเสียสละบ้างเกือบเละแล้วอะใครเป็นคนทำอะโคตรใจร้ายเลยอะมันเป็นสตอรี่ใหม่เรียกกระแสเกมอะเหมือนผมเห็นแล้วคิน2คนเลยนะครับนี่ก็สตอรี่ใหม่เหรอครับ